สัปดาห์นี้ผู้ชายเป็นยังไงคะใครกำลังมองหาคนในเคี้ยงแบบเฮ้ยแต่สวัสดีครับสวัสดีครับน้องซอนคนต่อไปสาธุพลดีวัฒนพงศ์เจมครับจังหวะให้ดับไฟนี่เก็บมือสูงเลยค่ะยังไงนี่ทำไมถูกใจก็อยากได้ค่ะอยากได้อยากได้เป็นลูกเขยอยากบอกแค่นี้ตัวหน้าตาเขาดูแบบว่าเจ้าเล่ห์มากเลยอะหน้าตาดูเจ้าเล่ห์ ลูกสาวเราก็ดูแฮปปี้ไม่ใช่น้อยมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะนะอุ้ยตายดูไม่ออกเลยค่ะตำแหน่งก็เป็นผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ1กองบังคับการกองอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับเป็นตำรวจเหมือนตำรวจทั่วไปปกติแต่ก็จะมีความพิเศษในการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษก็จะมีติดนิสัยในเรื่องของการรักษาพวกกฎระเบียบวินัยอะไรอย่างเงี้ยยังไงบ้านนี้เล่นไพ่หรือตำรวจลงเหรอจ๊ะตำรวจบ้านหลังมาสะกิดแป๊บนึงรอโง่อยู่ไม่ต้องรอแล้วมึงโง่แล้วล่ะตอนนี้ตำรวจมีเสน่ห์ต้องไปเรียนเมริเกตำรวจไม่เอาไงก็เลยมาเอาขวดทหารเหลือนี่ไงแต่เมียทหารนับขวดเมียตำรวจนับแบงค์นะไม่จริงนับขวดพอกันเชิญพบกับมหาอำนาจแห่งความโศกแดนเน็กเกษมสวัสดิ์ปัลลกวงศ์ณอยุธยาและปรมาจารย์ด้านความรักที่ยังคงตามหารักแท้ให้ตัวเองต้นหอมสกุลตลาเทียนไพโรจน์นี่เป็นครั้งแรกที่เทคเนียลไทยแลนด์ประกาศให้สาวโสดพาคุณแม่มาช่วยดูผู้ชายด้วยใช่แล้วครับนี่คือ Take Me Out Thailand คุณแม่ขอเลือกซีซั่นที่สนุกมากๆเลยทีเดียววันนี้มีแม่ลูกคู่ใหม่มาร่วมสนุกกับเรานะครับคุณแม่แตงอ่อนและน้องฟ้าครับไหนมาดูบ้านนี้สิครับว่าใครชวนใครมาลูกสาวชวนค่ะลูกสาวชวนกันมาคุณแม่แตงอ่อนระวังสังคมรอบข้างหน่อยนะฮะผมบอกเลย คุณแม่เป็นคนโอเคระวังสังคมรอบข้างมันจะกลืนกินนะฮะผมบอกเลย อยู่ตรงทำเลทองเขาด้วยทำเลทองย่านเสื่อมโทรมระวังด้วยนะฮะสัปดาห์นี้ผู้ชายเป็นยังไงคะใครกำลังมองหาคนในเคี้ยงแบบเฮ้ยแล้วจะให้สวัสดีครับสวัสดีครับมีเครื่องแบบมีเครื่องแบบเหรอแม่โสดเยอะนะแม่โสดเยอะเหมือนกันคนนี้แม่พอถูกพอถ่ายพอได้ไหมพอลงมาเล่นได้พอลงมาเล่นได้วิ่งยิ้มแก้บานเลยเอาละครับไปดูกันน้องซอนคนต่อไป So baby if you're walking out the door I'll be wasted I'll be getting drunk like never before Until I can't face itSo baby, if you're walking out the door, I'll be wasted. ครับเก่งเลยครับฉันช่วยคุณผ่อนคลายยังไงได้บ้างคะดิฉันนวดกับได้ไหมคะไม่ต้องนะคุยกับเขาดีๆดีกว่าก็แนะนำชื่อใช่ไหมครับใจเย็นก่อนพ่อหนุ่มใจเย็นก่อนใจเย็นก่อนสูงกันนะเนี่ยโอเคครับส่งเสริมได้นะเนี่ยถ้าเหมือนซื้อผักซื้อปลาก็เหงือกแดงตาใสดีเหลือเกินดูสดนะใช่ดูสดทีเดียวถามความรู้สึกก่อนดีกว่ามันทำให้ผู้ชายรู้สึกยังไงเวลาคุยกับสาวแล้วมีแม่เข้ามายืนข้างๆเลยอ่ะก็ผมว่ารู้สึกกดดันขึ้นไปอีกแบบกดดันกดดันปกติอ่ะเวลาคุยกับสาวกว่าจะได้เจอแม่เขาใช้เวลาแค่ไหนโอ๊ตแทบไม่มีโอกาสเลยใช่ไม่มีโอกาสใช่ไหมวันนี้เนี่ยมัดคู่มาเลยเจอทั้งลูกทั้งแม่เลยครับแต่คุณต้องมั่นใจนะครับผมเอาละหนุ่มโสดพร้อมแนะนำตัวนะครับผมเชิญครับครับสวัสดีครับผมรัตพลดีวัฒนพงศ์เจมส์ครับรอยยิ้มที่เกิดขึ้นโดยไม่มีสาเหตุมักมีเรื่องราวของคนพิเศษซ่อนอยู่ฝากถึงคุณแม่และสาวๆอย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับ
พลมคมคายรอยยิ้มที่ไม่มีสาเหตุมักมีเรื่องเพศอะไรนะพิเศษพอคนพิเศษชอบอยู่โอเคอ๋อเอาแล้วพูดจาดูฉะฉานโบ๊ะบะนะสาวๆถอยหลังเลยครับเปิดโอกาสให้คุณแม่ของคุณตัดสินใจกันเลยฮะเอาละอะไรสนใจเลยผู้ชายยืนรออยู่เนี่ยชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟผ่านด่านคุณแม่ไม่มีคุณแม่บ้านไหนดับไฟเลยนะฮะเดี๋ยวผมขอแวะบ้านนี้หน่อยคุณต้อยพังงาเนี่ยเขาดูสนุกกับเรื่องนี้จังหวะให้ดับไฟนี่เก็บมือสูงเลยค่ะยังไงคุณต้อยคนนี้ทำไมถูกใจก็อยากได้ค่ะอยากได้อยากได้ให้ตัวเองอยากได้เป็นลูกเขยอยากได้เป็นลูกเขยอยากเห็นอนาคตของลูกไงทำไมถ้าได้เบลแล้วอนาคตลูกไปไกลโอ้ขายแรงเลยคนนี้โหขายตรงเลยคนนี้ทำไมถูกใจอะไรนักหนาได้หอมแก้มได้หอมมือนะI just wanna hold you and feel something again คุณหยิบมือเข้ามาดมเลยฮะขอค่ะขอเลยอย่าเดินทางไปเฉยๆไม่ได้ต้องแล้วคุณป้าก็จะมีชีวิตชีวาเอาละสำหรับหนุ่มโสดที่จะมาในสัปดาห์ต่อไปนะถ้าบ้านนี้ยังอยู่ระวังไว้นี่นะฮะผมอยากให้คุณต้อยย้ายไปอยู่แหล่งเสริมโสดนี้เลยคุณตั้งอ่อนคุณสลับมาตรงนี้แม่ต้อยควรจะไปอยู่ย่านนั้นเหมือนกันนะถูกใจคนที่ถูกใจสเปคสเปคค่ะใจโอเคอ่ะแม่เกดยังไงคนนี้ก็โอเคค่ะคนนี้เพราะว่าดูแล้วสเปคลูกสาวค่ะสเปคลูกสาวยังไงแต่ส่วนตัวคุณแม่ขอดูอีกหน่อยอ๋อคุณแม่รู้เลยว่าอย่างนี้สเปคลูกสาวแน่งั้นให้แม่เกดอธิบายหน่อยว่าสเปคลูกสาวน้องมาปรางเนี่ยสเปคเขายังไงเป็นคนดีอ่ะจิตใจดีไม่ใจร้อนนะอ๋อเขาก็ดูเป็นคนใจเย็นใจเย็นโอเคแล้วอะไรนะอะไรนะสเปคแม่สเปคแม่ทั้งนั้นแหละค่ะสเปคแม่ทั้งนั้นแหละค่ะไหนบ้านนี้ยังไงแม่ขวัญคนนี้ยังไงเขาดูมีเสน่ห์ดีนะคะคนนี้ดูมีเสน่ห์เก๋เกินมองข้ามเลยใช่ถูกใจลูกสาวไหมแบบนี้ก็น่าจะเข้ากันได้ดีค่ะน่าจะเข้ากันได้ดีแล้วยังไงคนนี้แม่บอกว่าน่าจะเข้ากันได้ดีเราน่าจะเข้ากับเขาได้ไหมตอนหน้าตาเขาดูแบบว่าเจ้าเล่มากเลยอะค่ะหน้าตาดูเจ้าเล่ห์โอเคชูนี้หรอแม่เกดบอกว่าหน้าตาดูคนดีคนนี้บอกว่าดูหน้าตาเจ้าเล่ห์เอ๊ะไปเห็นอะไรกันคนละมุมเขาเดินมาใกล้ๆอะค่ะสายตาเขาดูแบบเจ้าเล่ห์อะไรเงี้ยอ๋อจังหวะหนุ่มโสดเดินมาแล้วมีแบบว่าแบบเจ้าเล่ห์นี่ใช่ไหมมันก็จะส่งปฏิกิริยาแต่ละคนไม่เหมือนกันอ่ะคุณแม่แตนยังไงถามมาเนกว่าเขาดูไม่ดีตรงไหนอ่ะดูดีทุกตรงก็จริงคุณแม่แตนก็พูดมีเหตุผลเดินมานี่คือแบบออร่ามาใช่ลูกสาวแม่ว่างลูกสาวว่างเลยโอเคเดินมามีล้ออ้าแบบชัดเจนล้อล้ออ้าโอเคโอเคโอเคชัดเจนอ่ะแวะเวียนย่านแหล่งเสริมโทรมบ้างยายโอ๋ทำไมแกเปิดไฟก็นะบอกว่าเครื่องแบบเราขอดูว่าแบบไหนอ๋ออ่ะที่เปิดไฟนี่คืออยากรู้แล้วว่าเครื่องแบบที่ว่าในแบบไหนใช่แล้วก็เขาแต่งตัวดูดีแต่ก็เหมือนโพเดียมนนท์บอกแหละเขาสายตาเขาดูเจ้าเล่ห์นิดๆอ่ะห่างตาเขาแบบเราเห็นเหมือนกันเหมือนกันจังหวะเดินมาสวัสดีเราแอบเช็คลูกเราเหมือนกันเงี้ยเงี้ยแอบเช็คลูกเราอ่ะใช้ห่างตาอย่างนี้เลยอ่ะอ๋อแม่สวัสดีครับคุณแม่แตงอ่อนกับน้องฟ้าฮะต้อนรับสู่เทคเนียลไทยแลนด์นะฮะค่ะแถวนี้แถวนี้มันเถื่อนนะไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะแถวนี้นะระวังนะระวังเพื่อนบ้านกันไว้หน่อยนะผมเตือนคุณแล้วนะยังไงคุณแตงอ่อนคุณเปิดไฟเอาให้โอกาสให้โอกาสเขาก่อนค่ะมองเห็นอะไรในตัวผู้ชายคนนี้ครับก็ดูน่ารักดีค่ะน่ารักดีโอเคอย่างนี้สเปคลูกสาวไหมเดี๋ยวให้เขาตัดสินใจทีหลังเดี๋ยวเขาตัดสินใจกันเองโอเคเดี๋ยวให้เด็กๆ เขาคุยกันค่ะยังไงจ๊ะคือไก่ตุ๋นก็อันนี้เอาเพื่อนบ้านก่อนดีกว่าเพื่อนบ้านเราดูเป็นยังไงแม่ลูกคู่นี้เพิ่งย้ายเข้ามาอยู่ก็ดูดีนะคะเรียบร้อยดี
หมหรอโอ้แต่สายตานะก็ดูดีนะคะก็ดูดีค่ะผูกมิตรไปหน่อยก็ดีนะใช่ค่ะใช่แต่ผู้ชายคนนี้ยังไงก็บุคลิกดีค่ะดูแล้วก็น่าจะเป็นคนออกกำลังกายยิ้มกว้างแล้วก็เวลาคนพูดอย่างเงี้ยเขาจะมองรับฟังพยักหน้าเวลาคนพูดเขาจะพยักหน้าค่ะรับรู้ค่ะว่าเขาจะยกแขนเขาจะขยับขาเขาจะเปิดมองมาน่าจะแข็งเลยดูแข็งแรงใช่โอเคถูกใจลูกสาวเรายิ่งนักใช่ค่ะโอเคบอกไว้ก่อนนะว่าเวลาไปเดทกันลูกสาวบ้านนั้นก็ชอบจับข้างขานะจำได้ใช่ไหมไม้ติดไม้เวลาจูงอ่ะไม่ติดครับไม่ติดเรียวๆยาวๆแบบเนี้ยหมายถึงกล้ามแข็งแรงคุณเปิดไฟเหมือนกันนะครับคุณแม่รุ่งก็ดูเขาอบอุ่นดีนะคะมีอัธยาศัยดีมากสัมผัสได้ในความอบอุ่นจากเขาใช่ค่ะลูกสาวเราก็ดูแฮปปี้ไม่ใช่น้อยมันชัดขนาดนั้นเลยเหรอคะอุ้ยตายดูไม่ออกเลยค่ะอีฉันดูไม่ออกเลยค่ะโอ้โหเหมือนแบบว่าตะโกนเว้ยออกมาอย่างนี้เลยค่ะมาบ้านท้ายซอยอันนี้บ้านท้ายซอยแม่แดงเป็นยังไงคนนี้เขาน่าจะเป็นคนอารมณ์ดีค่ะน่าจะเข้ากับลูกสาวเราได้ค่ะลูกสาวเราดูชอบนะลูกสาวเราดูชอบนะโอเคเพราะนั้นดูกันไปยาวๆก็ถือว่าหนุ่มโสดก็เปิดตัวมาได้น่าสนใจมากหลายบ้านก็ชอบในบุคลิกท่าทางหลายบ้านก็แอบเห็นแววตาเจ้าชู้แต่หลายบ้านก็อยากรู้ว่าไอ้เครื่องแบบนั้นมันเครื่องแบบอะไรเจ้าเล่ห์กับเจ้าชู้นี่มันเหมือนกันไหมมันก็อันเดียวกันเพราะฉะนั้นเรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นนะครับและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมให้สัญญาณไปครับสวัสดีครับผมเจมส์รัตพลดีวัฒนพงศ์ครับอายุ29ปีอาชีพตำรวจครับตำแหน่งก็เป็นผู้บังคับหมู่ฝ่ายอำนวยการ1กองบังคับการกองอำนวยการกองบัญชาการตำรวจท่องเที่ยวครับเป็นตำรวจเหมือนตำรวจทั่วไปปกติแต่ก็จะมีความพิเศษในการดูแลนักท่องเที่ยวเป็นพิเศษครับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆที่มาเป็นตำรวจก็แรงบันดาลใจก็มาจากคุณพ่อครับคุณพ่อก็รับราชการตำรวจเหมือนกันก็ความเป็นตำรวจมานานก็จะมีติดนิสัยในเรื่องของการรักษาพวกกฎระเบียบวินัยอะไรอย่างเงี้ยครับก็สิ่งที่เราไม่ค่อยชอบก็เกี่ยวกับเรื่องผิดกฎก็เรื่องเล็กๆน้อยๆทั่วไปครับก็อย่างเช่นเรื่องแฟนคิวอะไรอย่างเงี้ยครับก็อย่างเช่นแบบพ่อแม่ก็แบบเวลารีบต่อแถวหรือว่าทำธุระเงี้ยก็อาจจะมีแบบขอแท็กคิวบ้างเล็กๆน้อยๆเพราะว่ารีบอะไรเงี้ยแต่เราก็เห็นว่าจริงๆคิวว่าใครมาก่อนก็ควรได้ก่อนหรือว่าทิ้งขยะอะไรเงี้ยไม่เป็นที่เล็กๆน้อยๆที่มันเกี่ยวกับที่ผิดกฎอะไรอย่างเงี้ยผมก็ไม่ค่อยจะชอบแต่ก็หมายถึงก็ไม่ได้แอนตี้แต่ก็จะแนะนำแล้วก็บอกเขาว่าทำให้มันถูกก็ในส่วนของแฟนเก่าเกี่ยวกับเรื่องที่ไม่ชอบการจัดของระเบียบที่ห้องอะไรอย่างเงี้ยบางทีห้องนอนห้องอะไรเงี้ยบางทีเราก็เห็นว่ามันเป็นที่ที่นอนนะบางทีก็อาจจะเขาก็ทำห้องรกบ้างอะไรบ้างก็ปกบ้างเอาของมากินบนที่นอนบ้างเลอะบ้างหรือว่าเสื้อผ้าอะไรเงี้ยกระจัดกระจายไม่เก็บเป็นที่เป็นทางบ้างมีอยู่ครั้งนึงครับที่เขาเนี่ยไม่ยอมล้างจานเนี่ยแล้วก็เอาจานไปกองไว้ที่อ่างอยู่นานอย่างเงี้ยครับมันนานมากๆก็จนแมลงวันมาตอมแล้วก็เกิดแบบเป็นหนอนขึ้นมาอะไรเงี้ยซึ่งเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่ามันค่อนข้างจะสกปรกไปหน่อยในส่วนตัวผมไม่เชิงว่าทะเลาะเชิงว่าตักเตือนดีกว่าบอกว่าเฮ้ยอย่างงี้มันไม่ดีนะมันสกปรกนะแล้วก็พูดอธิบายให้เขาฟังให้เห็นว่าข้อดีข้อเสียมันยังไงมากกว่าถ้าสุดท้ายแล้วถ้าเขาไม่ทำหรือเขาปล่อยไว้เราก็จะทำทุกอย่างให้แต่ปัญหาพวกนี้เวลามันสะสมมานานมันก็เป็นอะไรที่ค่อนข้างจะน่าเบื่ออาจจะเอามาทะเลาะกันได้ในอนาคตฝากถึงสาวๆและคุณแม่ทุกคนนะครับจะตำลาวหรือตำไทยตำอะไรก็ไม่แซ่บเท่าตำเราเอ้ยตำรวจอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับไม่จ้ะสวัสดีครับผู้หมูครับขออนุญาตรายงานตัวครับตอนนี้ในที่เกิดเหตุก็แต่ละบ้านก็ได้รับชมบรรดาครับผู้หมูครับขออนุญาตสักถามเพิ่มเติมครับผู้หมูครับไม่ชอบความผิดกฎผิดระเบียบเลยสมมติถ้าแฟนเล่นไพ่อยู่ในบ้านก็ไม่ได้ออกไปเล่นข้างนอกนะครับถ้ามีบางบ้านเล่นไพ่หรือบางบ้านเล่นหวยใต้ดินอะไรเงี้ยครับค่ะเป็นแฟนเป็นแฟนคุณแม่ผมรู้ว่าบางบ้านเนี่ยเล่นไพ่อะครับแล้วก็บางบ้านเล่นหวยใต้ดินนะครับ
อย่างนี้ถ้าเกิดเราเป็นแฟนจะพอจะไปกันได้ไหมคะครับก็อาจจะมีเครื่องบ้างเล็กน้อยครับแต่ก็อย่าให้มันประเจิดประเจ้อเกินไปอย่าไปนั่งหน้าบ้านใครจะมานั่งหน้าบ้านหรือบ้านเล่นครับตำรวจท่องเที่ยวจับผู้ร้ายไหมฮะหรือจะหรือจะมีหน้าที่เฉพาะให้ความรู้เราหน่อยครับคนเที่ยวอย่างเดียวผมเคยเข้าใจเขาไหมผมเคยเข้าใจแบบต้นหอมว่าตำรวจท่องเที่ยวคืออะไรวะกลางคืนก็เล่าเนี่ยวะกลางวันก็เช็คอินตามร้านกาแฟวะจริงๆก็เป็นเหมือนตำรวจทั่วไปปกติก็มีอำนาจการจับกุมได้ทั่วประเทศอะไรอยู่แล้วแต่ก็ให้ความสำคัญเรื่องของนักท่องเที่ยวเป็นหลักเพราะว่าประเทศไทยเนี่ยก็มีแหล่งท่องเที่ยวเยอะเป็นรายได้หลักของประเทศแล้วก็ภาพลักษณ์ของการท่องเที่ยวเนี่ยก็จะขึ้นอยู่กับนักท่องเที่ยวที่เขามาดูมาอะไรเงี้ยว่าเขามีมุมมองยังไงกับการท่องเที่ยวเราแล้วเราก็ต้องเข้าไปแบบผมชอบเวลาแหล่งท่องเที่ยวนะแล้วมีคุณตำรวจท่องเที่ยวเนี่ยเขาจะมีชุดเครื่องแบบของเขาแล้วก็จะปั่นจักรยานอย่างแถวอยุธยาเนี่ยเราจะเห็นเขาจะปั่นเป็นคู่ๆอะไรคอยดูแลนักท่องเที่ยวปั่นคู่กับนักท่องเที่ยวเลยไม่ไม่ How are you ไม่ใช่ไม่ใช่เขาปั่นเขามาเป็นบัตรเขามาปั่นที่เขาตำรวจมากับสองคนเขาไม่ได้ไปปั่นเป็นซ้อนักท่องเที่ยว How are you ไม่ใช่ไม่ใช่เป็นคนไทยแลนด์ไม่ใช่ไม่ใช่เล่าใน VTR ว่าไอ้นิสัยความแบบเป็นกฎระเบียบเนี่ยมันก็มาอยู่ในชีวิตจริงไอ้เรื่องจะมาแซงคิวทิ้งขยะปิดที่หรืออะไรเงี้ยคุณไม่ค่อยโอเคก็อาจจะไม่ได้ค่อยโอเคแต่ก็ไม่ก็หมายถึงว่าก็ไม่ได้แบบแอนตี้อะไรขนาดนั้นผมว่ามันเป็นเรื่องปกติของแบบคนเราอะครับเวลาต่อคิวเขาก็ตั้งใจมาตั้งแต่แรกแล้วแบบจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วก็ต้องตักเตือนสมมติว่าคุณมีแฟนพอมีคนมาแซงคิวปุ๊บแฟนคุณอะจิกหัวสาวหัวเลยนะหยุมออกมาเลยนะอย่างเงี้ยเขารู้สึกว่าอยากทำให้คุณรู้สึกภูมิใจเออนี่มึงแซงคิวกูเลยอย่างเงี้ยน่าจะหนักไปหน่อยฮะทำร้ายร่างกายแล้วมั้ยมันพูดกันดีๆก็ได้ไม่ถูกใจแฟนอีกคนก็จะไม่ค่อยสบายใจอ่ะตำรวจพกปืนตำรวจดูแบบดุอะไรเงี้ยคุณรู้สึกไงกับภาพลักษณ์ตรงเนี้ยจริงๆก็มันก็มีทั้งด้านดีทั้งด้านไม่ดีครับก็จริงๆภาพลักษณ์นั้นก็ผมว่าก็น่าจะดีเพราะด้วยความที่เราเป็นผู้พิทักษ์กฎหมายอะไรเงี้ยถ้าคือถ้าเราไปทำตัวหน่อมแนมน่ารักเงี้ยบางทีโจรเขาก็อาจจะไม่กลัวได้อะไรเงี้ยแต่ถ้าเรารู้จักกันจริงๆแบบว่าก็อยู่กันแบบพี่แบบน้องแบบดูแลประชาชนอะไรเงี้ยก็จะมีความเฟรนลี่คุณเคยดุโจรดุยังไงคะอันนี้เป็นโจรนี่เป็นโจรอันนี้เป็นโจรผมเข้ามานี่เป็นนักท่องเที่ยวผมเข้ามาแบบลวนลามจับฉันเฮ้ยหยุดเราทำสิ่งไม่ถูกต้องอ่ะบ้าเอ้าวิกลัวมากเลยกลัวมากเลยกูเป็นโจรกูกลัวมากมากไม่ได้ดูมากไม่ได้ดูมากเฮ้ยสาวเฮ้ยหยุดเฮ้ยหยุดนั่งลงนั่งลงเฮ้ยพักเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะจังก๊อปแกเหรอแกก๊อปเหรอแกแต่ก๊อปเดี๋ยวนะต้องมีใครบอกมันด้วยว่ากูแก่แล้วนะโอเคโอ้แล้วแล้วเคยไหมว่าติดงานมาทำกับแฟนมอบลงมอบแล้วนี่ไม่ได้เคยไหมคะไม่มีไม่เคยไม่เคยใช้คำสั่งแบบนี้ใช่ใช่ถึงเรื่องงานเราก็ถอดหัวโคนออกเป็นคนปกติมอบลงยิ้มแย้มนั่นแหละแต่เท่าที่ผมทราบมาเนี่ยมีหลายบ้านนะมีปัญหาคุณลำตรวจอ้าวทำไมอ่ะเดี๋ยวดูบ้านปิดไฟนะมีบางบ้านนะสายรายงานมานี่นี่นี่ในหูนี่ว่าบางบ้านเล่นไพ่จ้า oh, no. ตำรวจลงจ้ะเดี๋ยวค่อยดูนะบ้านที่ไหนปิดไฟนะบ้านมึงรับหวยอ่ะลูกสาวถอยหลัง19ครับและเป็นการตัดใจอีกครั้งของคุณแม่ชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟมาดูชัดเลยชัดเลยดับไป5คน5บ้านเหลือ11บ้านเชิญค่ะไอ้บ้านผิดกฎหมายดับทุกบ้านเอาล่ะเริ่มจากบ้านแรกเลยแม่นุชชี่กับแป้งซี่บอกให้ลูกอย่าดับเดี๋ยวเขารู้อย่าให้เปิดไฟลูกบอกว่าอย่าดับเดี๋ยวเขารู้ข้อมูลบอกมาว่ายังไงบ้านนี้เล่นไพ่แล้วตำรวจลงเหรอจ๊ะใช่ค่ะคุณแม่นุชชี่เล่าหน่อยก็เล่นครอบครัวนะคะอันนี้ไม่ได้ติดการพนันนะคะเล่นครอบครัวเล่นอะไรกันดัมมี่ค่ะตีดัมมี่ฉันก็ตีดัมมี่ในครอบครัวเนี่ยมันอะไรกันนะกำลังรอโง่เลยค่ะกำลังรอโง่เลยกำลังรอโง่แม่กำลังรอมือบนรอโง่มาเลยแล้วไงใครไปแจ้งตำรวจสกิดตำรวจมาข้างหลังมาสกิดเราก็คิดว่าเป็นเพื่อนของอ๋อตำรวจมา
เอาวันนั้นเลยเราก็เลยคิดว่าเป็นเพื่อนของน้องเขยแล้วก็เลยบอกแป๊บนึงร้องโง่อยู่ร้องโง่อยู่เขาก็เลยดึงไพ่ออกค่ะแล้วเขาก็บอกว่าไม่ต้องรอแล้วไม่ต้องรอแล้วมึงโง่แล้วแหละตอนนี้แล้วยังไงครับตำรวจเขารู้ได้ยังไงอ่ะเขาจะมาจับยาเสพติดข้างหลังบ้านแต่บังเอิญบ้านหนูนั่งเล่นอยู่หน้าซอยเขาก็เลยเห็นคือตำรวจจะมาจับยาเสพติดให้นอกเครื่องแบบด้วยเออนอกเครื่องแบบไอ้บ้านนี้ตีดัมมี่น่าจะเจียวจ้าตำรวจเลยมาดูใช่รวบไปเลยของกลางเยอะมากนะคะเงินยังไงรวบไปเลย121บาท121บาทของกลาง121บาทถามแป้งชี้ทำไมไม่ห้ามมาเลยกูกรีดกูสับอยู่เนี่ยนี่จึงเป็นเหตุผลที่ทำให้คุณปิดไฟใส่คุณตำรวจหลายรอบแล้วโดนหลายรอบโดนหลายรอบด้วยเดี๋ยวนะโกรธที่เข้ามาจับหลายรอบหรือเราไม่เข็ดไม่หลาบสักทีอันนี้วงไพ่นะฮะค่ะคุณเจอหวยใต้ดินหรือบ้างคุณได้แล้วมาเนี่ยบ้านเป้าเลยเหรอคะสารภาพมายายโอยังไงเหตุการณ์มันยังไงเหตุการณ์อะไรนะเหตุการณ์เรื่องโดนจับหวยใต้ดินน่ะยังไงไม่ได้โดนแค่เกือบแค่เกือบเดี๋ยวเราตกลงกันก่อนทุกอย่างที่พูดจะไม่มีความผิดทำไมตามมาจับไม่มี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 ความผิดย้อนหลังไม่มีเป็นเรื่องนานแล้วเป็นเรื่องนานแล้วนอกจากในตัวแกมีร้อยคูณร้อยมีโพยอะไรงี้แกโดนไม่มีแล้วในโพยเดี๋ยวนี้ถ้าเปิดไลน์นะมีกลุ่มหวยใต้ดินเนี่ยอ่ะเหตุการณ์มันยังไงทำอยู่ร้านเสริมสวยก็ไม่ละเอียดขนาดนั้นก็ได้ก็ไม่บอกสาขาได้ไงโมมาบอกว่าไม่ต้องละเอียดขนาดนั้นก็ได้อ่ะทำร้านเสริมสวยอยู่ที่ห้างไม่รู้ว่าเขามีตำรวจนอกเครื่องแบบมาซุ่มดูเพื่อนก็เอากระดาษเขียนมาเลยไอ้ร้อยคูณร้อยส่งรู้เรื่องร้อยคูณร้อยเอาซอสไว้ตรงลิ้นชักแล้วก็นั่งทำเล็บตำรวจมาเลยจ้ากระดาษเมื่อกี้อยู่ไหนเอามานี่กระดาษอะไรนี่กระดาษอ๋อกระดาษทรงผ้านับผ้าว่ามีผ้าต้องไปซักกี่ผืนนับผ้าว่ามีผ้าต้องไปซักกี่ผืนมีผ้า100ผืนผ้าผืนใหญ่100ผืนกับผ้าผืนเล็กอีก100ผืนไง X ไงโอเคตำรวจถามนี่คืออะไรไม่เจอกระดาษก็ไม่เจออ๋อไม่เจอกระดาษไม่เจอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปิดไว้เราใส่หมูปิดไว้ถ้าเจอมาเป็นแสนตายเลยอ่ะนะหนูไม่ชอบตำรวจอันนี้พูดจากใจจริงเลยหนูไม่ชอบตำรวจตำรวจเจ้าชู้ตอนนั้นหนูวัยรุ่นมีตำรวจมาจีบนะตำรวจหนึ่งคนมีเมียสามคนเป็นยางน้อยนะก็มีเสน่ห์ตำรวจมีเสน่ห์รถไฟเรือเมริเกตตำรวจก็ไม่เอาไงก็เลยมาเอาขวดทหารเหลือนี่ไงอ๋อแต่เมียทหารนับขวดในตำรวจนับแบงค์นะไม่จริงนับขวดพอกันณเวลานี้ที่อัดถ่ายรายการพ่อโมมาอยู่ร้านคาราโอเกะครับเนี่ยไม่ต้องพูดขนาดนั้นก็ได้เอานะนี่ไงเพราะเขาเจอตำรวจเขาโลกไงเขาเลยสารภาพหมดเลยโลกโลกโลกดับไปแล้วเดินมาใส่ตาเมื่อกี้อ่ะกะแล้วว่าตำรวจแน่คิดอยู่แล้วแล้วพอน้าสัมภาษณ์โพเดียมนั้นโพเดียมเดี๋ยวตกไปดูดิทุกโพเดียมเลยจับผิดเขาหรอนี่ไงนะคนเนี่ยคนเกลียดตำรวจเขาก็จับจ้องไงไม่ได้จับจ้องแต่เรามีประสบการณ์เราเคยเจอตำรวจที่มาชอบเราเราเคยเจอเพื่อนตำรวจเราเคยเจอแบบเนี้ยอ้าวไม่แน่เนี่ยเขาเป็นตำรวจยุคใหม่เขาอาจจะมีแบบถ้าจะเปลี่ยนแปลงทางให้ดีลูกสาวเราก็จะได้เจอคนดีๆน่ะไม่ล่ะหนูไม่เชื่อปิดประตูไปเลยด้วยอาชีพเอาแล้วแต่นะอันนี้ยังไงเราคดีอะไรสารภาพมาคุณแตงอ่อนเราต้องมีสักคดีทั้งน้องทั้งครอบครัวไม่ชอบเครื่องแบบไม่ชอบเครื่องแบบคุณพ่อด้วยคุณพ่อแบบจะเจอด่านบ่อยคุณพ่อเจอด่านบ่อยนี่ด่านแอลกอฮอล์หรือว่าด่านอะไรแอลกอฮอล์คุณพ่อเจอด่านแอลกอฮอล์บ่อยแล้วคุณพ่อก็ต้องดื่มสิถ้างั้นอ่ะคือไม่ดื่มก็เจอตรวจอะไรยุ่งยิ่งจนแกแบบไม่ชอบประมาณเนี้ยแล้วเพื่อนแกก็โดนบ่อยก็จะโทรมาให้ไปช่วยเคลียร์ช่วยอะไรเนี่ยแถวออฟฟิศผมเรียบด่วนมีด่านแอลกอฮอล์ตั้งบ่อยมากผมขับรถไปตำรวจถามสวัสดีครับไม่ทราบดื่มแอลกอฮอล์หรือเปล่าแล้วก็งั้นเอาโซดาแก้วก็ได้ครับเขาถามว่าดื่มมาหรือเปล่าเหรอเขาบอกว่าชวนมาตลอดเลยเขาไปชวนอ๋อแล้วก็เลยถอดไปโซดาแก้วลงเลยครับปากแจ๋วปากแจ๋วเหมือนกันอ่ะนี่บ้านนี้เจี๊ยบซี่กับมีมี่นี่มีคดีอะไรสารภาพมาไม่ได้มีก็เห็นเขาอยู่ไกลด้วยแล้วก็
เป็นตำรวจก็เช็คเวลาไม่ได้ไปไหนก็เอะตามนายตามนายใช่ไหมแล้วคนในเครื่องแบบก็รู้อยู่ก็เจ้าชู้ก็รู้กันอยู่แล้วตำรวจแล้วดูมีทางหนีทีไล่ข้ออ้างเยอะเจ้าชู้อีกนายแล้วนี่ก็เคยเป็นทหารมาก่อนก็ยังให้ออกมาเลยเลยครับสวัสดีครับไม่รู้จะตะเบะทางไหนเลยอันนี้คุณตำรวจต้องแก้นิดนึงในแง่เจ้าชู้ในแง่นู่นนี่คุณจะอธิบายยังไงเรื่องเจ้าชู้อ่ะหมายถึงอาชีพอาชีพอ่ะอาชีพส่วนใหญ่ก่อนอาชีพส่วนใหญ่ของตำรวจเขาบอกตำรวจส่วนใหญ่เจ้าชู้ก็แล้วแต่ประสบการณ์คนที่พบเจอมาดีกว่าครับเพราะว่าด้วยอาชีพที่เราคุกคีกับประชาชนเป็นที่พึ่งให้ประชาชนแล้วก็ไม่เอาเพื่อนคุณในกลุ่มอ่ะเจ้าชู้ไหมเพื่อนผมในกลุ่มเหรอครับก็ปะปนกันไปครับปะปนกันไปคุณนะคุณนะคุณนะอ๋อตัวผมครับตัวผมก็อาจารย์นันนามันแน่ตอบแล้วแน่แล้วแน่ตั้งอยู่อ่ะอดีตแล้วกันครับอดีตแล้วกันอดีตแล้วกันอดีตอดีตอดีตใช่นานยังประมาณนานรู้มั้ยแล้วก็อดีตก็ 2-3 ปีครับ 2-3 ปีได้เคยเจ้าชู้ใช่ๆครับก็ลองทุกอย่างอะเรื่องเจ้าชู้ก็คือแล้วแต่คนแล้วแต่คนครับแล้วแต่คนผมว่าในทุกอาชีพเรื่องเจ้าชู้จริงๆไม่เกี่ยวกับอาชีพอ่ะบางคนจะบอกว่าอาชีพตากล้องเจ้าชู้หรือเปล่าอย่างตาหนุ่มเงี้ยเจ้าชู้มากคอยมองแม่สาวโสดตลอดเลยแต่ถามว่าเราจะบอกว่าตากล้องเจ้าชู้ได้ไหมไม่ได้อย่างไอ้เจี๊ยบตัวเวียงเคนเนี่ยเจ้าชู้ไหมแน่นอนนะมุมสูงสรุปตากล้องเจ้าชู้ทุกตัวไม่ได้อยู่ที่อาชีพแล้วอยู่ที่สันดานใช่ครับค่ะนะคะเลือกให้ถูกแต่ที่แน่ๆตอนนี้นะฮะบรรดาผู้ต้องหาในคดีกับผู้ที่ประสบการณ์ไม่ดีกับตำรวจดับไฟไปอันนี้คือยอมรับสารภาพเบื้องต้นโอเคที่เหลือเราไปกันต่อนอกจากความเป็นคุณลำตรวจของเขาแล้วคุณตำรวจไลฟ์สไตล์เขาเป็นยังไงบ้างสาวๆอย่าเพิ่งปิดไฟครับไปดูครับและสิ่งหนึ่งที่สาวๆและคุณแม่ต้องรู้ครับเกี่ยวกับผมนะครับตัวผมครับเป็นคนชอบดูแลสุขภาพตัวเองเป็นคนชอบออกกำลังกายครับเพราะฉะนั้นเรื่องกินเนี่ยก็อาจจะต้องมีลิมิตกันบ้างในส่วนของผมเรื่องของหวานน้ำตาลเนี่ยผมรู้ว่ามันเป็นสิ่งที่ไม่ดีผมอ่ะถ้าเลี่ยงได้ผมก็เลี่ยงแต่กินได้ก็กินแต่ก็กินน้อยครับถ้าทำได้ก็จะไม่ได้กินเยอะอะไรเพราะผมรู้ว่ามันไม่ดีต่อสุขภาพร่างกายนะผมเป็นคนนึงที่ตามใจแฟนมากครับเรื่องกินผมก็ตามใจเหมือนกันครับแต่ถ้ากินเยอะเกินไปเนี่ยผมก็อาจจะต้องมีเบรกกันบ้างมีแนะนำหรือมีพูดประชดประชันกันบ้างก็ในส่วนของแฟนเก่าที่เคยมีพูดประชดประชันกันจนผู้หญิงเนี่ยเสียใจร้องไห้เลยเนี่ยคือผมก็พูดประมาณว่าคือเขาอ่ะเป็นคนชอบกินของหวานเยอะแล้วมันก็เกิดไขมันสะสมก็ว่าลงพุงอะไรเงี้ยผมก็จะพูดประชดประชันว่าเออเนี่ยกินเยอะเกินไปแล้วนะเนี่ยลงพุงเนี่ยหมดแล้วเนี่ยไม่ดูแลสุขภาพตัวเองเลยก็ตอนนั้นหลังจากที่พูดไปเนี่ยเขาก็ซึมน้ำตาซึมเสียใจร้องไห้เลยครับหลังจากที่เขาร้องไห้น้ำตาซึมเสียใจเนี่ยผมก็จะชอบถ่ายวิดีโอถ่ายภาพเก็บไว้เป็นคนชอบถ่ายรูปแกล้งแฟนครับเวลาแบบแกล้งเสร็จแล้วก็ถ่ายเก็บไว้แล้วเอาไปแซวทีหลังอะไรเงี้ยเอ้ยดูสิร้องไห้น่ารักจังเลยอะไรเงี้ยส่งไปแซวเขาแบบทางไลน์คุยกันอะไรเงี้ยแล้วก็แคปหน้าจอแบบตอนแบบเป็นภาพนิ่งจังหวะเขาหน้าบูดอะไรเงี้ยร้องไห้อะไรเงี้ยแล้วก็เติมสติ๊กเกอร์น้ำตรงน้ำตาอะไรเงี้ยเข้าไปอะไรเงี้ยครับส่งไปก็พิมพ์ไปก็ร้องไห้หน้าบูดหน้าบึ้งเหมือนหมาหน้าย่นเลยอะไรเงี้ยน่ารักอะไรอย่างเงี้ยครับพันอิงดิสบูด็อกเนี่ยเขาจะมีกระลักคือเขาจะหน้าย่นและหน้าบูดแบบปากบึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับเวลาแฟนเก่าหน้าบูดปากบึ้งเขาก็จะมีความแบบบึ้งบึ้งเหมือนคล้ายๆกันแล้วส่วนตัวผมชอบสุนัขพันธุ์นี้ด้วยอยู่แล้วผมก็เลยมีความแบบแซวเปรียบเทียบอะไรเงี้ยครับก็น่ารักดีครับถ้ามีแฟนคนใหม่ก็ต้องดูเขาก่อนว่าเขาชอบหรือเปล่าถ้าอะไรที่เขาไม่ชอบบางทีผมก็ไม่กล้าที่จะแซวจะเล่นเหมือนกันครับฝากถึงสาวและคุณแม่นะครับที่แกล้งเพราะเอ็นดูเพราะอยากให้รู้ว่าผมรักอย่าเพิ่งปิดไฟกันนะครับคุณตำรวจนี่แกะเปลือกมานี่โอ้โหทุเรียนเม็ดนี่ดีแล้วเกินเมื่อกี้ที่ฉันเล็กๆเม็ดทุเรียนไปแล้วอ๋อถ้าเป็นการล่วงเกินของหลวงเนี่ยก็ยังขอดูกันสักนิดหน่อยได้ไหมฮะมันเหมือนในรูปไหมดูนิดนึงฮะขอดูนะปะโต้โหปะโต้โหกล้ามไม่เท่าไหร่แต่นี่สิครับขอดูค่ะขอดูโอเคครับมันจะเป็นการรบกวนไหมถ้าขอดูแล้วมันอยู่ที่เล่นหรือมันอยู่ที่กินใช่ผมให้ความสำคัญผมว่ากินน่าจะอยู่ที่กินมากกว่าครับผมเพราะว่าแคลอรี่มันเยอะแล้วว่าไม่กินแป้งน้ำตาลใช่ครับก็กินกับอาจจะกินน้อยครับแต่การดูแลสุขภาพก็เป็นเรื่องที่ดีนะฮะแต่อันนี้เนี่ยคือถ้าเกิดคบผู้หญิงที่ชอบกินของหวานอะไรเงี้ยคุณก็จะแซว
แซวบูลลี่ทักทายว่ายี่หมาบูด้าไอ้ลงพุงในในตัวย้อยเทลูไลไอ้เด็ดๆจนเอาผู้หญิงร้องไห้ใช่เพราะผู้หญิงร้องไห้อะกูถ่ายคลิปงี้อะไม่มีการปลอบประโลมใดๆด้วยน้ำเย็นเลยแล้วก็ส่งคลิปไปทางฐานอีกว่าเออยังไงโทษนะถึงขนาดลงโซเชียลพับบิกเลยไหมคะไม่ครับส่วนมากก็เป็นส่วนตัวเป็นไลน์มากกว่าไม่เอาลงแต่ที่ทำอย่างนั้นคือคุณก็อยากให้เขาดูแลสุขภาพใช่ใช่ใช่อยากให้ดูแลสุขภาพให้เห็นข้อดีข้อเสียของการกินอันนี้เป็นมากไปอ่ะผมว่ามันสุดท้ายมันก็ไม่ดีอันนี้คงจะต้องให้สาวๆเป็นคนตัดสินใจแล้วฮะสาวโสด11คนรู้จักคุณตำรวจคนนี้มาพอสมควรนะไม่ว่าจะเป็นในอาชีพการงานเขาหรือไลฟ์สไตล์เขาหรือพฤติกรรมเวลาเขาอยู่กับแฟนเขาพวกคุณจะว่ายังไงชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดาร์กไฟมาดูโอ้ยเอาแล้วเอาแล้วดับไป14เหลือ2บ้านสุดท้ายทรงเดียวกันด้วยอ่ะเบลเจ๋งกับแชมเปย์ลูกแม่ต้อยกับลูกแม่ดาวคุยกับบ้านที่ดับไฟก่อนบีเบลทำไมดับไฟอาจจะเป็นเรื่องของกฎระเบียบค่ะเรื่องการกินการดูแลสุขภาพการขับรถอะไรกฎหมายก็จะระจรเนี้ยค่ะจะไม่ค่อยมีนี่คือผิดการผิดกฎจราจรเป็นอาจินและการกินก็วาไรตี้มากเกรงว่าผู้ชายคนนี้จะบ่นทั้งวันไม่ไหวอยู่ด้วยไม่ไหวได้ค่ะอ๋อปกติเนี่ยฝ่าไฟแดงไปปุ๊บตำรวจจับตำรวจถามไม่เห็นไฟแดงเหรอบีเบอร์ตอบว่าไม่เห็นค่ะไม่เห็นจ่าค่ะเลยฝ่ามาโอเคเพราะนั้นตึงไปอยู่ด้วยลำบากโอเคเข้าใจเข้าใจพุตานคุณดับไฟไปไอหรือแม่แตนมีคดีอะไรที่ซุกซ่อนอยู่โอ้ยแม่หนูเรียบร้อยไหมอย่างนั้นทำไมคุณดับไฟอ่ะเรื่องอายุค่ะแล้วก็เรื่องความเป๊ะอะไรอย่างเงี้ยอย่างที่เบลบอกก็คือเหมือนกับว่าแบบเขาดูเป็นคนค่อนข้างเคร่งในเรื่องของการกินแล้วก็เรื่องของกฎอะไรอย่างเงี้ยค่ะเลยคิดว่าแบบไม่น่าจะเข้ากันได้ทำไมการเคร่งเรื่องกฎมันอยู่แล้วมันอึดอัดหรอไม่ชอบให้คนมาสอนไม่ชอบคนมาสอนคืออันนี้แต่จากหน้าตาของผู้ตายคือไม่ชอบคนมาบ่นกูเรื่องกินเรื่องกฎหมายกูจะแซงคิวอะไรไม่ชอบคนมาสารแน่นั่นแหละขอให้เจริญค่ะขอให้พุตานเจริญเจริญค่ะอันนี้เป็นคำอวยพรค่ะเราไม่เคยดูนะว่ารายการอยากให้น้าสอนเนี้ยไม่ชอบเพราะว่ามาสอนเกลียดมากค่ะรายการนี้ได้เดี๋ยวไลฟ์คราวหน้าจะบอกพุตานขอโทษนะถ้าไม่เข้าใจกฎของแม่เลยพุตานบอกไม่ชอบใครมาสารแน่กับชีวิตค่ะจูนนี่ก็ดับไฟไปอ้าวทำไมอ่ะแม่กระซิบมาบอกว่าให้ปิดอ่ะแม่กระซิบมาบอกว่าให้ปิดแม่จูนไม่มีสิทธิ์เลือกหรอกอันนี้ยายเก็ตทำไมเหรอไม่แต่เรากระซิบอะไรลูกสาวลูกสาวก็ควรต้องตัดสินใจในรอบนี้หนูเลือกเองเราไม่ค่อยรอดเลยเชื่อแม่เลือกเองแล้วไปไม่ค่อยรอดจูนี่เลือกเองไม่ค่อยรอดก็เลยถามความเห็นแม่ใช่ค่ะทำไมยายเก็ตทำไมถึงให้ลูกปิดเขาเด็กกว่าระยะทางใครเด็กกว่าลำตัวเด็กกว่าใช่ระยะทางอยู่ไกลกันอีกใช่ค่ะแล้วก็เราเล่นไพ่ไม่เป็นสักอย่างไม่เป็นสักอย่างเราไม่ได้เล่นไพ่นะใช่ค่ะหวยใต้ดินแล้วหรือเปล่าไม่ค่ะแค่รับอุ้ยไม่ได้เล่นรับเฉยๆคุณตำรวจครับหวยใต้ดินถ้าไม่ได้แทงแต่เป็นคนรับอะผิดป่ะพอกันครับเอาพอกันไม่ได้เล่นเว้ยกูรับกูรับแล้วส่งแล้วกูก็ได้เปอร์เซ็นต์เท่านั้นเองกูไม่ได้เล่นน้ำหมอให้พวกกินน้ำก็เลยรู้สึกว่าไม่เข้ากันใช่ค่ะดับไฟดีกว่าเอาแล้วเอาแล้วแต่มี2บ้านนะครับคุณตำรวจครับลูกสาว2บ้านเนี่ยโอ้โหแซ่บไม่แพ้กันเบลเจ๋งทำไมคุณเปิดไฟแม่ขอแม่ขอเลยแต่เมื่อกี้แม่ขอให้ปิดอันนี้แม่ขอให้เปิดใช่แต่ลำพังก็คือชอบด้วยลักษณะอะไรเงี้ยก็คือสเปคค่ะแล้วแม่ต้อยทำไมคุณถึงบอกลูกสาวว่าคนนี้ควรเปิดไว้จะบอกลูกว่าเบลอะล้างจานเก่งล้างหม้อเก่งเพราะน้องเขาบอกว่าเขาไม่ชอบคนกินแล้วไม่ล้างไงแต่ลูกเราอะกินแล้วล้างล้างหม้อก็เก่งล้างจานก็เก่งอยากบอกแค่นี้เขาล้างหม้อบ่อยไหมคุณแม่หม้อบ่อยค่ะทุกวันหม้อใหญ่ที่บ้านหม้อใหญ่หม้อเบอร์3 4โอเคโอเค
อ่ะแชมเปญคุณเปิดไฟไว้นี่เกิดจากการบงการของยายดาวหรือไม่เกี่ยวเลยไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวใช่ไม่เกี่ยวค่ะแต่รู้ว่าเขาชอบเมื่อกี้ลองถามว่าถ้าเกิดครั้งนี้แม่เป็นคนต้องเลือกเองแม่จะเปิดหรือปิดเขาบอกเปิดแล้วส่วนตัวคุณน่ะก็ชอบด้วยค่ะแต่ว่าติดอย่างเดียวแบบเขาชอบหลีตาแต่เราก็ไม่ติดเรื่องนี้เราก็ชอบหลีเหมือนกันชอบแบบว่าหลีตาแล้วเราก็ใช่โอเคอ๋อไลฟ์สไตล์คือเหมือนกันคุมพวกชอบคุมการกินแล้วก็ออกกำลังกายหมาก็ชอบเหมือนกันโอเคใช่ค่ะแค่หลีนั่นแหละแล้วมันดูท้าทายดีหลีตามมาเราหลีตากลับเลยใช่เขามองก็ไม่เห็นเลยเอาเว้ยไม่มองเอาละถือว่าเป็นคู่แคนดิเดตที่ดุเดือดดีบ้านนี้มีจุดขายเรื่องการล้างหม้อใช่อันนี้หลีตาหนุ่มโสดผมจะแนะนำให้คุณรู้จักกับสองสาวโสดที่อยู่ตรงนี้นะครับมาเบลเจ๋งเป็นกราฟิกดีไซน์ครับแชมเปเป็นเจ้าของร้านหมูกระทะครับทั้งสองคนสวยน่ารักแตกต่างกันมีเสน่ห์กันคล้ายคลึงกันหรือเป็นผู้หญิงเก่งผู้หญิงทำงานทั้งคู่เลยนะโอเคเอาละหนุ่มโสดคำถามที่คุณเตรียมมาและคำตอบจากปากเธอจะทำให้คุณตัดสินใจได้ว่าใครคนที่คุณอยากเดทด้วยครับพร้อมถามครับครับก็ขอถามคุณเบลเจ๋งแล้วก็คุณแชมเปญนะครับก็ถ้าสมมติว่าเราได้ไปเดทกันที่ร้านคาเฟ่แล้วทีเนี้ยตัวผมเองเนี่ยจะไม่ได้กินด้วยหมายถึงว่าไม่ได้สั่งด้วยแต่ขอกินด้วยขอกินด้วยแล้วก็ถ้าขอกินด้วยเนี่ยแล้วคุณก็ทราบอยู่แล้วผมอาจจะไม่ค่อยได้กินหวานผมจะให้คุณสั่งมาทั้งหมดเนี่ย3อย่างใน3อย่างเนี่ยคุณจะสั่งอะไรบ้างแล้วถ้าเป็นน้ําหวานเนี่ยจะสั่งน้ําหวานความหวานอยู่ที่เท่าไหร่175 50 25หรือว่าไม่หวานเลยครับเอาละคือผู้ชายคนเนี้ยเค้าไม่กินหวานคือจะให้สั่งเผื่อด้วยแต่ว่าสั่งมานะแต่จะขอแย่งด้วยคุณจะสั่งอะไร3เมนูแชมเปญได้ตอบก่อนนะครับเพราะว่าเบลเจ๋งมาทีหลังนะครับถ้าเกิดไปคาเฟ่ไปชอบสั่งที่เป็นสปาเกตตี้ผัดขี้เมาแต่ว่าขนมหวานน่ะเป็นไม่ค่อยชอบกินอยู่แล้วแต่ก็ถ้าเกิดไปก็จะมีบิงซูที่ชอบกินค่ะแล้วก็ถ้าเป็นน้ำนะคะก็จะเป็นแบล็คคอฟฟี่ไม่ใส่น้ำตาลสปาเกตตี้ผัดขี้เมาครับบิงซูและอเมริกาโน่เย็นไม่ใส่น้ำตาลนี่คือ3เมนูของเธอโอเคไหมคะเอาละครับเบลเจ๋งครับมาดู3เมนูของคุณถ้าไปคาเฟ่ค่ะปกติเบลก็ไม่ชอบกินหวานค่ะแต่ว่าถ้ากินก็มีอยู่อย่างเดียวที่กินก็คืออะไรนะขนมปังอะฮันนี่โทสต์ฮันนี่โทสต์ใช่แล้วก็ถ้าเป็นอิตาเลียนโซดาค่ะเมนูที่3ครับสปาเกตตี้เหมือนกันที่ชอบกินสปาเกตตี้ใช่ค่ะผมครับครับอันนี้ผมมีรายงานครับตอนนี้ในที่เกิดเหตุกำลังมีสาวโสด2คนครับกำลังรอการตัดสินใจของผู้หมูอยู่ครับดับไฟ1คนครับและควบคุมตัวอีก1คนมาเจอเราตรงกลางครับผู้หมูครับ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 อันนี้เป็นสปาเกตตี้อะไรครับที่เมาของทะเลเป็นอะไรนะเบคอนอ่ะอ๋อเบคอนแล้วอันนี้สปาเกตตี้นี่เป็นสปาเกตตี้อะไรคาโบนาร่าเจี๊ยบเลยพาเขาไปแดกหมูกระทะเลยขออนุญาตนะคะยายดาวแกมาหาฉันยายดาวโอเคแม่ดาวกับน้องแชมเปญนี่อยู่กับเรามาตั้งต้นซีซั่นเลยนะไปซะแล้วแม่แล้วเขาก็ทำธุรกิจหมูกระทะด้วยไม่ทราบว่าผู้หมูเนี่ยพอจะทานหมูกระทะได้หรือเปล่าคะโอ้ถ้าเป็นเขาผมก็ทานได้ครับคุณแม่ดาวครับอวยพรคู่เด่นนะครับก็แบบว่าถ้าลองนั่นก็ลองคบกันดูก่อนครับคบดูคุยดูก่อนแล้วก็คบกันไงถ้าถูกใจแล้วค่อยสานต่อคุณแม่เปิดทางให้ยายดาบอกว่าเออถ้าจะนั่นกันก็คบกันก่อนแล้วกันคบกันก่อนแล้วถ้าจะนั่นกันมันคืออะไรล่ะจ๊ะก็คือให้นั่นกันก่อนแล้วถ้าถูกใจอ่ะค่อยไปสานต่อนั่นกันหมายถึงคุยกันก่อนไงเล่าคุยกันก่อนโอเคพอผมนับ1 2 3ยายดาวนะไปแดนกันโอเคนะโอเค1 2 3ไป
ไปเดทกันเมื่อฉันมีความรักและฉันมีความสุขมาชุดดีแบบนี้ไม่คบกันเลยครับเมื่อเธอเอามาหาและฉันยังคงอยู่ในหมอกเพราะเฝ้ารอถ้าดีกว่านี้ไม่มีอีกแล้วครับตลอดช่วงเวลาความสำเร็จของหนุ่มโสดและสาวโสดที่เกิดขึ้นในรายการคงจะหนีไม่พ้นการทำหน้าที่ของเหล่าเลิฟกูรูที่คอยแวะเวียนกันมาทำหน้าที่เป็นตัวเชื่อมแนะนำและให้ข้อคิดดีๆอย่างมากมายนอกจากนี้เหล่าเลิฟกูรูก็ยังนำสิ่งดีๆมามอบแก่คุณผู้ชมอีกด้วยเราไปชมกันเลยดีกว่าสวัสดีครับพี่เปิ้ลครับสวัสดีค่ะโอ้โหเห็นหน้าเลิฟกูรูเราแบบนี้มีของดีๆมาแนะนำเช่นเคยแน่นอนเลยค่ะนั่นเองจะบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดว่าหน้าตาของคนเราเนี่ยสดใสเวลาที่เราไปไหนมาไหนเนี่ยมันก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยมั่นใจขึ้นอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวจะล้างหน้าโชว์ผิวสดๆให้ดูกันไปเลยอุ้ยเออตอนนี้เอาตั้งแต่แบบเริ่มต้นกันเลยนะคะแล้วถ้าเกิดว่าใครตามพวกโซเชียลของเปิ้ลอยู่นะคะหรือว่าเห็นเปิ้ลไม่ว่าจะทำกิจกรรมอะไรไปรับลูกหรือแม้กระทั่งไลฟ์สดนะคือเปิ้ลหน้าสดตลอดเลยเพราะว่าเรามั่นใจในผิวของหน้าเราไงแล้วเนี่ยตอนนี้อายุ40กว่าแล้วได้ผิวแบบเนี้ยได้เห็นผิวของเปิ้ลไหมคะอ่ะพี่หอมดูผิวของเปิ้ลผิวละเอียดจะบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยผิวคือไม่ได้ดีแบบนี้นะคะมันเคยพังมาก่อนเนี่ยมีรูปมายืนยันด้วยเนี่ยมันพังขนาดนี้นี่เลยนะคะคือเคล็ดลับที่ทำให้เปิ้ลกลับมามีผิวหน้าที่ดีได้แบบนี้ก็คือเซรั่มไตรจีนากระปุกแดงกระปุกนี้เนี่ยแหละค่ะแล้วจะบอกว่าเปิ้ลเนี่ยคือใช้จริงๆนะคะใช้มาปีนี้เข้าสู่ปีที่9แล้วและจุดเด่นของไตรจีนานะคะอีกอย่างนึงคือเรื่องของริ้วรอยค่ะริ้วรอยอะไรบ้างแนวตั้งนะคะพวกหว่างคิ้วจีบปากบนนะคะใกล้พวกร่องแก้มเหล่านี้แล้วก็ริ้วรอยที่เป็นแนวนอนนะคะพวกเส้นหน้าผากใต้ตาตีนกาทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยค่ะจะแลดูเบาบางและจางลงภายใน14วันและต่อให้เปิ้ลพูดยังไงนะคะถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมเนี่ยไม่เปิดใจและทดลองใช้เซรั่มไตรจีนาด้วยตัวเองจะไม่มีทางรู้เลยว่าเซรั่มเนี่ยกระปุกแดงกระปุกเนี่ยเป็นเซรั่มของคนไทยที่ไม่แพ้ใครเหมือนกันนะคะวันนี้นะคะเปิ้ลให้ไปแบบ5นาทีไม่จำกัดสายเลยกับโปรโมชั่นเซตนี้2กระปุกใหญ่แล้วก็พกพาอีก1โฟมล้างหน้าค่ะอันนี้เป็นตัวใหม่เลยนะคะอีก1ทั้งหมดนี้นะคะปกติราคา 10,000 บาทค่ะแต่ว่าวันนี้นะคะเปิ้ลให้คุณจ่ายเพียงแค่2,990 บาทเท่านั้นจะส่งก็ฟรีรูดบัตรก็ได้เก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะและจะบอกว่าโฟมตัวนี้นะคะเป็นโฟมตัวใหม่ล่าสุดเดี๋ยวเปิ้ลขออนุญาตเทสให้ดูนะคะอ่ะอันนี้เป็นลิปสติกอายไลเนอร์ทาเข้าไปคือจะบอกว่าโฟมตัวนี้ดีกว่าตัวเดิมคือแบบหลายเท่ามากเพราะนอกจากทำความสะอาดแล้วนะคะยังช่วยบำรุงผิวด้วยเพราะว่าเขาเพิ่มคอลลาเจนเข้าไปอีกในตัวโฟมเนี่ยทำความสะอาดล้ำลึกแล้วแล้วไม่ทำให้หน้าแห้งตึงนะคะแล้วผิวยังชุ่มชื่นอีกด้วยนี่นะคะสะอาดเรียบร้อยแล้วเห็นไหมเพียงแค่คุณโทรมานะคะที่เบอร์1577หรือ LINE แอดนะคะทั้งหมดนี้นี่หมดนี่จ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นและจะบอกว่ามีคนหนึ่งที่จะไม่ให้เปิ้ลพูดถึงเลยเป็นไปไม่ได้นั่นก็คือพี่ปุ๋ยนิทัศน์นั่นเองคนนี้ตัวจริงเสียงจริงแล้วตอนนี้นะคะอายุเขาก็60แล้วนะคะแต่ผิวหน้านี่คือแบบผิวหน้าดีมากหน้าเด็กมากนะคะเพราะฉะนั้นรีบโทรมาเลยนะคะที่เบอร์1577หรือ LINE @regina band นะคะทั้งหมดนี้นี่หมดนี่จ่ายเพียงแค่ 2,990 บาทเท่านั้นโปรโฟมเนี่ยทุกคนรู้ดีอยู่แล้วว่าหมดไวมากๆรีบโทรมาเลยนะคะเอาละฮะแวะมาทุกทีมีของดีมาฝากทุกครั้งนะครับขอบคุณพี่เปิ้ลนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแม่ดาวสวัสดีค่ะเจมส์ครับแม่ครับสวัสดีครับแม่เป็นก็ครับจบนานหรือยังคะจบจากโรงเรียนใน10ก็ตั้งแต่อายุ19ครับคุณแม่ใช่ครับปัจจุบันก็29ก็10ปีแล้วครับน้องสปริงเขาก็อายุ28เขาก็ทำงานหลายอย่างร้านขายของครับแล้วก็แบบเขาตั้งทำอะไรรีเวนอะไรพวกเนี้ยเขาก็จะทำครับทำไมคุณแม่ถึงเปิดไฟให้ผมไว้แม่ดูว่าครับทำงานดูแบบเป็นหลักฐานครับแล้วก็ดูแบบว่าเป็นผู้ใหญ่ถึงจะอายุไม่มากครับแต่ส่วนว่าทุกคนแบบต้องหมดเจ้าชู้แต่แม่ก็ให้โอกาสคนเรามันแบบ
ครับไม่ทุกคนอ่ะครับผมใช่ไหมมากเลยครับไม่ทุกคนในโอกาสเลยครับแม่ก็เลยเปิดดูแล้วก็แล้วแต่น้องจำเป็นเขาด้วยว่าเขาจะตัดสินใจยังไงแต่ในสายตาแม่ดูก็ว่าเป็นคนดีครับขอบคุณครับคุณแม่แต่ถ้ายังไงก็ฝากดูน้องด้วยยินดีครับคุณแม่ยินดีครับถ้าคิดว่าสานต่อกันได้ก็ครับคุณแม่ฝังด้วยได้ครับใช่ไหมครับก็ดูแลน้องด้วยละกันครับเดี๋ยวผมขออนุญาตช่วยคุณแม่ครับครับเชิญต้องเดินกับสวัสดีครับอ๋อเชิญครับขออนุญาตนั่งนะอ๋อเลยครับพี่อายุเท่าไหร่นะพี่ผม29 29ปีนี้ก็รุ่นราวใกล้ๆกันคนละปีเมื่อกี้คุณอะไรครับแม่ก็ถามทั่วไปครับคุณแม่บอกว่าแชมเปญน่าจะเป็นคนเก่งครับเป็นคนเก่งน่าจะหรอไม่ได้น่าจะน่าจะเก่งเลยแล้วก็ค่อนข้างจะสู้ชีวิตด้วยทำทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นรีวิวแล้วก็ถ่ายนั่นนี่เองแล้วก็ลุยงานเกี่ยวกับหมูกระทะอะไรอย่างงี้แต่เราน่าจะเสาหลักเลยมั้งเรียกดูแลหรือเปล่ารู้ได้ไงเนี่ยเป็นหมอดูหรอผมเชื่อแบบนั้นจริงเหรอจริงผมรู้สึกว่าสัมผัสได้เราไม่กลัวผู้หญิงเก่งมั้งหรอผมว่าเป็นแรงบันดาลใจที่ดีนะผมว่าแคมเปญก็ดูแอคทีฟด้วยแล้วน่าจะมีไลฟ์สไตล์ใกล้เคียงกันแต่ก็ดีไม่เคยล่ะและวันนี้ต้องขอบคุณสีจาก GOA ที่มาช่วยทำให้ห้องเดทของเรามีสีสันสดใสเข้ากับบรรยากาศฟินๆแบบนี้ด้วยนะคะบรรยากาศแห่งความสุขและสนุกสนานแบบนี้เกิดขึ้นได้กับทุกคนนะครับคุณแม่คุณลูกและหนุ่มโสดครับอยากจะมีช่วงเวลาพิเศษแบบนี้ QR code มุมจออยากมีแฟนสแกนเลยครับผมย้ำอยู่เสมอและทุกความสุขความสนุกแบบนี้เรียกกลับมาดูย้อนหลังได้ตลอดที่ youtube.com/tvthunderofficial นะครับเราอยากเป็นส่วนหนึ่งของความสุขของคุณนะคะและกลับมาพบกับรายการ Take Me Out Thailand ลุงโสดคนต่อไปชื่อธีรชัยศิลปานาวานะถึงรักของผมจะไม่ค่อยหวานนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปหานกับใครนะครับโอ้ยดูซะก่อนจะกับลูกระนาดกลัวว่าลูกเตี้ยพ่อไม่สูงอีกลูกจะออกมาตัวเท่ากระต่ายเลยใช่แล้วอะไรไม่เลือกตั้งแต่รุ่นเราอ่ะเราอยากได้ลูกสูงตอนนั้นเป็นบทเรียนค่ะตัวหอมสะกดใจแม่ของจริงจ้าขยินดมกันนะคู่